มาดูอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวเรานําเสนอมาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนนะคะกับปัญหาเรื่องของคนว่างงานคนตกงานที่ต้องนําเสนอต่อเนื่องเพราะว่ามีการส่งข่าวแชร์ข่าวต่อกันไปเยอะเหลือเกินว่าโรงงานอุตสาหกรรมทุกวันนี้เนี่ยปิดโรงงาน <c oughs> ปิดออกมาเป็นระลอกระลอกพอมีการปิดโรงงานก็มีการเลิกจ้างออกมาคนที่ฟังคนที่รับข้อมูลเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหเศร,รษฐกิจไทยตอนนี้ไหวไหมเนี่ยมันแย่ขนาดนั้นเลยเ <พอ S 1> หรอเห็นแบบนี้ก็มีความรู้สึกเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ จับใจใช้สอยเรื่องของการทํางานของตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาดูตัวเลขหรือว่าข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วนะคะจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถึงแม้จะมีข่าวขราวหรือว่ามีโรงงานที่ปิดตัวจริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีโรงงานเปิดใหม่เช่นเดียวกันและไม่เฉพาะที่เปิดใหม่โรงงานที่ทํากิจการอยู่แล้วเป็นโรงงานเก่าเขายังมีการขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นอีกมากมายเรียกว่าโรง,งงานเปิดใหม่ก็มีมากกว่าโรงง,งานที่ปิดกิจการด้วยดังนั้น ค่ะในส่วนของตลาดแรงงานเขาก็จะต้องรับคนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันใช่ค่ะเอาเป็นว่าเห็นภาพรวมไปดูตัวเลขชัดๆกันหน่อยนะคะโคษกประจํากระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยนำตัวเลขมาให้ดูชัดเจนเลยนะคะบอกว่า จากข้อมูลของสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานเมื่อ21พฤศจิกาย,ยนนี้เองเนี่ยนะคะ21พฤศจิกาย,ยนมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ในคุณผู้ชมเห็นเลยนะคะประกอบกิจการใหม่2,975โรงงานและมีการจ้างงานจากกิจการใหม่ที่เปิดเนี่ยนะคะ87,748คน และอย่างที่คุณปวีนาบอกไปไม่ใช่แค่เปิดใหม่เท่านั้นนะโรงงานเก่าที่ทําอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีการขยายกิจการแล้วก็มีการจ้างงานไปอีกกว่า9,985คน เพราะฉะนั้นรวมๆตัวเลขนะคะจากการเปิดโรงงานใหม่หรือว่าการขยายกิจการมีการจ้างงานใหม่เนี่ย3 7 8 7 3 3คนและถ้ามาดูตัวเลขโรงงานที่ขอปิดกิจการเนี่ยค่ะฝั่งฝั่ง,งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะขอปิดขอปิดกิจการ1480โรงงานเลิกจ้าง37,263คนอ่ะกคนกราฟิกอันนี้เห็นไหมคะเปิดใหม่2975ปิด1 4 0 0 เพราะฉะนั้นตัวเลขแค่นี้ก็เห็นชัดเจนแล้วว่าที่เปิดใหม่เนี่ยมันมีมากกว่าที่ปิดกิจการไปซะอีกนะคะ ลงลึกมาดูรายอุตสาหกรรมกันบ้างอ่ะเดี๋ยวกราฟิกขึ้นมารายอุตสาหกรรมนะคะสำหรับโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบและขยายกิจการอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อ21พฤศจิกาย,ยนนี้เองนะคะเห็นว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมาเลยนะคะว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร490โรงงานมีการจ้างงานใหม่33,971คนมูลค่าการลงทุนกว่า5 0,000ล้านบาทรองลงมาเป็นกลุ่มพลาสติกนะคะอีก400กว่าโรงงานจ้างงานใหม่อีก หมื่นกว่าหมื่นกว่าคนนะคะหมื่นห้าพัน 735คนวงเงินลงทุนอีก23,351ล้านบาทแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมรวมๆทั้งหมดเนี่ยนะคะสำหรับโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบและขยายกิจการณวันที่21 3,950โรงงานมูลค่าการลงทุนรวมกว่า445,25ล้านบาทซึ่งถือว่าเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ37.94ถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากนะคะแสดงให้เห็นว่า ว่านักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นประเทศไทยแม้ว่าตอนนี้ทั่วโลกจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตามดังนั้นนะคะก็ขอให้แรงงานใหม่และผู้ที่ว่างงานมั่นใจว่าโรงงานที่เปิดใหม่และโรงงานเดิมที่ขยายกิจการจะสามารถรองรับแรงงานที่ต้องการทํางานได้อีกเป็นจํานวนมากเพียงแต่ว่าคนที่ตกงานอยู่ตอนนี้คนที่ว่างงานอยู่ตอนนี้อาจจะต้องไปอบรมเพิ่มทักษะของตัวเองเพราะว่าโรงงานที่เปิดใหม่เนี่ยก็จะเป็นโรง,งงานที่เขาต้องการใช้ทักษะแรงงานที่มีฝีมือและนะคะใช่ฝีมือของทักษ ทักษะแรงงานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าความต้องการก็ต่างไปไม่เฉพาะประเทศไทยที่มีปัญหาในลักษณะนี้แม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนเองอย่างที่ผ่านมาอย่างเวียดนามต่างๆก็เคยมีโรงงานลักษณะของทําเสื้อผ้าทํากระเป๋าเป็นทักษะที่ใช้ฝีมือที่เป็นเรื่องของการใช้แต่เรื่องของแรงงานเท่านั้นแต่พอปัจจุบันเขาก็เริ่มมีความเปลี่ยนแป,ปลงไปต้องการทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลมากยิ่งขึ้นใช้ความระมีระไมหรือว่าทักษะที่ ความละเอียดเป็นพิเศษดังนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน